ที่มันใหญ่พิเศษเดินขึ้นบันไดไหมพิซซ่า1เมตรครับทำไมเราไม่ซื้อต้มแซ่บมากินด้วยกันพิซซ่ามันต้องกินกับส้มตำเหรอสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีกำลังจะปีใหม่วันนี้ก็เลยอยากกินอะไรที่มันแบบว่าที่มันใหญ่พิเศษคือเป็นของที่สั่งออนไลน์แต่ต้องไปรับของเลยดีกว่าค่ะตอนนี้สั่งเอาแล้วครับผมใช้เวลาทำ3ชั่วโมงไปเลยไปเดี๋ยวน้องไม่ร้อนเดินขึ้นบันไดไหมไปแล้วที่อยู่ชั้นบนก็ได้ไปได้พอดีเรียบร้อยครับกาเดียมเลวิโอซาอุ้ยบีบีโหน้องๆยืมบัตรเฮ้ยได้อยู่ชั้นไหนคะชั้นเจ็ดครับมาซื้อจริงเหรอยินดีครับผมเป็นการด้วยนะครับตามมานานแล้วโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณค่ะโอ้ยเรามากันแบบไม่พูดพร่ำทำเพลงใช่เพราะหิวมากเล่าก่อนคืออยากกินตั้งแต่ช่วงกลางวันแต่ว่าเขาบอกให้รอ3ชั่วโมงแล้วก็กว่าจะได้กินพิซซ่า1เมตรจริงๆเขาบอกว่า99อ๋อเป็นราคา999บาทต่อโอ้แล้วก็ออปชั่นผักขมอบชีสนี่ปลาหมึกทอดซีฟู้ดค็อกเทลชีสเปปเปอโรนีฮาวายเอียนแฮมค็อกเทลอะใช่ไหมเดาแล้วก็ไก่แล้วก็เขาบอกมีซอสมีเลือกอะไรก่อนเอาขวาสุดกลางก็ได้ก็มีชอบกินอันนี้ที่สุดซีฟู้ดค็อกเทลใช่ไหมใช่โอเคมาละขอบคุณครับเฮ้ยเขาไม่มีอเมริกาโน่แบบว่ามีพริกผงอะไรเงี้ยอเมริกาโน่พริกกันเหรอไม่มีเต๋อน้องจะไปแล้วไป1 2ซาวครีมก็อร่อยนะใครชอบพิซซ่าหลายๆหน้านี่น่าจะตอบโจทย์เลยนะเลือดไก่ทอดเยอะไปนิดนึงค่อนข้างเค็มแต่กลิ่นซาวครีมอร่อยนะไปชอบอ่ะอย่างชอบมากเลยเขาคู่กันน้ำซากับกับพิซซ่าของพวกเนี้ยชี้อยู่ที่หนูละหนึ่งสองสามแล้วเก็บพิซซ่าอร่อยอยากหั่นกินมาแล้วไม่มีโอกาสได้สั่งเลยเพราะว่าถ้าให้กินแบบทั้งกลมเลยคงไม่ไหวเนี่ยหน้าชีสเปล่าๆที่พี่เคยกินนะสั่งมากินอ่ะหมดไหมคนเดียวไม่หมดหนึ่งอ่ะถ้าน้องเขายืดยืดนะเพื่อนจองไปเวฟว่ะมันจะแบบมันจะยิ้มอยู่ไหมโอ้ยร้อนร้อนโอ้ยร้อนหนูลองกินนี้ใหม่ได้ไหมไปด้วยเนี่ยร้อนร้อนโอ้โหฟันหนึ่งต่อไปเนี่ยอร่อยกว่าชิ้นตอนแรกเลยเปปเปอโรนีหนึ่งสองสามคนที่ชอบกินอาจจะชอบกินของเขาก็ได้นะแล้วยาว1เมตรนี่ต้องกินกี่คนเนี่ยขอบมันแบบกระป๋องอร่อยหนูชอบพิซซ่าที่มันมีสับปะรดใช่ไหม
บางคนเขาก็แบบพิซซ่าแท้ๆต้องไม่มีสับปะรดใช่ไหมไม่รู้น่าจะใช่เพราะว่าหนูรู้สับปะรดมันแก้เลี่ยนมันสดชื่นอ่าใช่มันหวานหวานดีทำไมเราไม่ซื้อต้มแซ่บมากินด้วยกันอาหารไทยลุยๆพิซซ่ามันต้องกินกับต้มตำเหรอเลี้ยงส่งน้องที่ออฟฟิศทีไรกินพิซซ่ากับส้มตำทุกรอบดีบุฟเฟ่ต์ไปหนึ่งสองน้ำยำเลยมีอะไรบ้างมีแฮมมีเบคอนสับปะรดตอนกินพิซซ่าพี่เบคกินกี่ชิ้นดิหน้ากลมๆใช่ไหมแต่ของที่นี่คือสุดๆละหนูเชื่อว่าทุกคนเคยทำคือเลาะแต่หน้าไม่กินแป้งอ๋อใช่ปกติเลยปาร์ตี้โอ้โหปลาหมึกคมมากนะมาแล้วมันไม่มีอะไรเผ็ดเลยอ่ะเผ็ดคือชีวิตพริกโถมปลาหมึกอร่อยฮะอร่อยใช่โอเคกินในเดี๋ยวปลาหนึ่งอ่ะรออยู่หิวอ่ะลอยวีเคียวนานมากเออหรือว่ามันเป็นว่าลอยวีเคียวมันเลยอิ่มแล้วมาโอเคหนึ่งสองเพิ่มมาค่อยเข้ากันค่อยเข้ามาก็เป็นเสียชาเนี่ยเหรอเหมาะกินหอยทอดวันนี้ไก่อะไรอ่ะไก่สไปซี่เหรอหนึ่งสองไปเป็นนึกว่าไก่จะเหนียวไก่นิ่มทำไมอ่ะเป็นคันไก่มาอุ้ยทำไงอ่ะไม่รู้เออจะทำแบบที่ในเกาหลีแล้วกลับทางนี้ทีหนึ่งใช่ไหมลูดลงมาโว้เหมือนดูเลยใช่ไหมใช่อ่ะหนึ่งสองยอดดีเสมอเลยนี่คือรสชาติไก่ที่คุ้นเคยใช่แล้วไม่ว่าจะสั่งมากินทีไรนะชอบกินกับเพื่อนกินอะไรอันนี้หมดเร็วมากเลยไก่มันมีน้อยอ่ะก็พิซซ่าวางคู่กับไก่อ่ะไก่ไปก่อนเลยกินพิซซ่าเอาออริกาโน่เทเอาพริกเทกินอย่างนั้นอเมริกาโน่เอ้ยอเมริกาโน่ออริกาโน่เป็นกาแฟเทไปแต่ก็จะมีบางคนที่แบบเทแบบเทพูนขึ้นมาเป็นภูเขาเลยนะหนูไงจะมีคนไม่กินใช่ป่ะแล้วมันก็จะมีเหลือหนูจะต้อนพวกนั้นมาโอ้โหออริกาโน่เพียบแล้วก็ใส่พริกโถมเข้าไปพริกโถมเข้าไปผมไม่ได้กินหน้าพิซซ่าแล้วอ่ะเคยใส่ไปแล้วพริกโถมไม่ถูกปากเหลือเลือดลบลบพริกเลยโรงงานพิษเทลงไปมันไม่มีอาหารเป็นพิษมันเกิดจากที่อยากกินมะม่วงเบาปลาบองปลาบองสามจิ้มเองเพราะว่ากินไม่ค่อยเป็นมันฮากว่านั้นก็คือก่อนนอนก็โหล็อกคีคักดูสนุกสนานกันนอนใครฮาเล่นวงเล่นมุกอะไรกันไปก็รู้สึกตัวอีกทีตอนตีสามครึ่งเรารู้สึกว่าขึ้นไส้ปวดท้องแล้วเราก็เลยเอ้ยไปเข้าห้องน้ำอะไรให้เรียบร้อยใช่ไหมสุดท้ายปุ๊บกระแทกฝาชักโครกร่วงอ่ะเราเสียงดังมากเลยแล้วคิดว่าป๋าตื่นแล้วเพราะว่าเสียงมันดังมากแล้วเราเห็นเขาดิ้นแล้วเราคิดว่าป๋าคงรู้สึกเกิดแล้วแหละแล้วก็เลยบอกว่าโอเคก็นอนแล้วคือวันนั้นน่ะต้องออกกองคือต้องตื่นเช้าแล้วเหมือนเขาก็ตื่นเล่นโทรศัพท์เราไปนอนอยู่ปลายเตียงแล้วแต่เขาก็ไม่ทักเลยนะเขาก็เล่นโทรศัพท์ของเขาไปตอนนั้นก็บอกว่าหนูไม่สบายแล้วเขาบอกว่าไงเป็นอะไรจ๊ะเป็นอะไรคะไม่รู้นี่ก็บอกอ้าวสบายไม่รู้เลยเหรอมีไม่อ่านเป็นพิษฮะอ่านเป็นพิษอะไรตั้งแต่เมื่อคืนตั้งแต่ตีสามครึ่งเชื่อว่าห้องอื่นได้ยินแต่ป๊าป๊าไม่ได้ยินหลับแล้วหนูเห็นป๊าป๊าแบบขยับตัวไม่รู้ดิ้น
แล้วเหมือนเขารู้สึกผิดดูแลใหญ่เลยบีไม่ต้องจับแก้วบีไม่ต้องจับแต่บีถือให้เลยบีถือให้แล้วดูดปรับเรื่องจริงอ่ะทุกคนเอาช่วงนี้ดินแฮร์รี่พอตเตอร์เพราะว่าเขาครบ120ปีใช่ไหมเราก็เลยย้อนกลับมาดูใหม่ตั้งแต่แรกหนูมีอ่ะโดนสปอยแฮร์รี่พอตเตอร์ในคลองถมอ่ะหนูจะรอแผ่นแท้แล้วคือในนั้นมันก็จะมีร้านแผ่นพีเขาก็จะแบบว่าเปิดหนังใหม่ใช่ไหมแล้วคืออยู่ดีแล้วก็เดินคือยังไม่ได้ดูเลยซ้ำอดทนแล้วไม่ได้ดูในโรงหนังเขาไกลมากหันไปทีนึงเห็นแฮร์รี่พอตเตอร์จู่ก็โชว์แล้วแบบคือโดนสปอยไปแล้วแล้วยืนอึ้งอยู่งั้นอะแล้วยังมีอีกนะมันจะมีเว็บบอร์ดใช่ไหมมันก่อพวกสยามทรงสยามโซนอะไรเงี้ยก็จะมีคนที่แบบว่าผู้รู้เขาบอกว่าผู้รู้ตอนนั้นเหมือนยังไม่มีคนรู้ตอนจบของหนังสือเลยด้วยซ้ำหนังสือยังออกไม่ครบอะแล้วอยู่ดีเขาก็มาเถียงกันวิเคราะห์ตอนจบหนูจำคอมเมนต์ได้คอมเมนต์หนึ่งในหัวหนูได้เลยว่าเนี่ยสองคนจะไม่อ่านอยู่ด้วยกันได้ต้องมีคนหนึ่งตายแล้วคนนั้นเขาบอกว่าเนวิลลองมาทอมเกิดวันเดียวกับแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วเนวิลก็เอาดาบแทงแฮร์รี่พอตเตอร์จากผู้ที่รู้จริงเล่ม7ยังไม่ออกเลยมั้งแต่เขารู้จริงแต่เขารู้จริงไปเวิร์ดมาแล้วกินได้ถึงไงอยากกินแต่นาได้ปะเป็นความฝ่ายฝันคนที่กินพิซซ่าทุกคนไปแล้วก็อยากกินแต่นากินแต่นาได้ไหมใช่โกรธหรือเปล่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ตั้งใจออนวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับอยากจะขอบคุณทุกคนก่อนที่แบบติดตามพวกเรามาจนถึงตอนนี้นะคะอยู่กันมาก็ 65,000 ซับสไครป์กว่าๆแล้วใช่ทำมาเกือบปีแล้วเนาะมีคนสนับสนุนนะครับใช่ขอบคุณมากครับผมแล้วก็ฝากสนับสนุนต่อไปนี้เลยนะครับเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะใช่แล้วแล้วก็อวยพรด้วยปีใหม่นี้ขอให้ปีหน้าใจดีกับทุกคนนะคะขอให้เป็นปีที่แบบดีขึ้นเยอะๆแล้วก็เป็นปีที่เรากินอะไรก็จะอร่อยทั้งปีไปเลยใช่ขอสุขภาพแข็งแรงด้วยครับผมอยู่ดีก็หาเป็นพิษไม่ได้แบบตั้งใจไม่ได้ตั้งตัวเลยครัวแบบกินอาหารน่าอร่อยมากเลยโอเคครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับบ๊ายบาย